วันนี้นะครับผมอยู่ในงานเปิดตัวของแบรนด์ Omoda and J คู่ประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวของแบรนด์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยและได้นำทัพรถยนต์ทั้งหมด4คันมาทำการตลาดและคาดว่าจะเริ่มเปิดขายครั้งแรกในช่วงกลางปีนี้นะครับโดยทั้งหมด4คันนะครับแบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ทั้งหมด2คันแล้วก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดอีก2คันนะครับโดยทางแบรนด์นะครับได้ตั้งเป้าวางแผนโรงงานนะครับที่จะผลิตในประเทศไทยและจะแล้วเสร็จประมาณในช่วงปี2568นะครับและก็ตั้งเป้าที่จะเป็นฮับศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์พวงมาลัยด้านขวาให้กับทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับมากกว่านั้นนะครับทางแบรนด์ Omoda and J คู่มุ่งมั่นมากๆที่ต้องการที่จะขึ้นไปเป็นติด1ใน3นะครับของรถยนต์ไฟฟ้าของจีนที่ทำการตลาดในประเทศไทยนั่นเองเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าทางแบรนด์กระแสตอบรับของคนไทยจะดีมากน้อยแค่ไหนผมจะพารู้จักกับชื่อแบรนด์ของทั้ง2แบรนด์นี้สักนิดนึงนะครับคำว่า Omoda นะครับตัว O ย่อมาจากออกซิเจนนะครับก็คือออกซิเจนหรือว่าเกี่ยวกับ New Life นั่นเองส่วน Moda นะครับแปลว่าแฟชั่นนะครับพอมารวมกันแล้วก็จะได้เป็นประมาณว่าoxygen sustainable ที่มีความ futuristic และก็ยังมีความแฟชั่นนั่นเองส่วนแบรนด์ J คู่นะครับคำว่า J คู่นะครับเป็นภาษาเยอรมันนะครับที่แปลว่า hunter หรือว่านักล่าที่สง่างามนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมทั้งหมด4คันนะครับแต่ไฮไลท์ก็คือรถยนต์ไฟฟ้า EV 2คันได้แก่ Omoda C5 EV นะครับแล้วก็ J คู่6ถือว่าexclusive มากๆเพราะ J คู่6นะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ได้นำมาเผยโฉมนอกประเทศจีนที่เพิ่งเปิดตัวไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้นำออกนอกประเทศและมาเผยโฉมให้เห็นที่ประเทศไทยนั่นเองครับเรียกได้ว่าคนไทย exclusive มากๆที่จะได้เห็นเจ้า J คู่6หรือว่าที่เรารู้จักในนามของ iCar 03นั่นเองครับแล้วก็อีก2คันนั้นที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดก็ได้แก่ J คู่7แล้วก็ J คู่8นะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นไงผมพาชมครับและนี่ก็คือ Omoda C5 EV นะครับเป็นรถ SUV ขนาดกลางนะครับที่ตั้งใจจะมาเป็นคู่แข่งกับ MG ZS EV นะครับหรือว่า Otto 3นั่นเองซึ่งคันนี้ถือว่าเป็นคันแรกนะครับที่ทางแบรนด์ Omoda ตั้งใจจะนำจัดจำหน่ายภายในกลางปีนี้หรือว่าช่วงไตรมาสที่2นั่นเองครับโดยคันนี้นะครับดีไซน์รอบคันดูมีความสวยงามมากนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจจะให้คันนี้ดูเล่นแสงนะครับหรือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า Light of Movement นะครับเราจะเห็นได้ว่าทั้งดีไซน์นะครับมีการตัดสีทูโทนได้อย่างสวยงามลงตัวนะครับแล้วกลุ่มเป้าหมายของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นะครับก็คือกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการความเฮลตี้หรือว่าความรักโลก sustainability นะครับแล้วก็ต้องการให้โลกนี้นะครับมี zero emission นะครับหรือว่ากลุ่มคนที่เรียกว่า elohas นั่นเองนะครับแล้วคันนี้นะครับได้แบตเตอรี่ความจุขนาด61กิโลวัตต์อาวสามารถทำระยะวิ่งได้สูงสุดต่อการชาร์จนะครับที่505กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแต่ผมต้องแจ้งก่อนว่าOmoda C5 คันนี้นะครับยังคงเป็น pre-production เท่านั้นนะครับสำหรับเลนจ์ระยะวิ่งเท่านี้นะครับแล้วก็พละกำลังของคันนี้นะครับได้มาที่204แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่340นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ภายใน 7.2 วินาทีนะครับในเรื่องของการดีไซน์นะครับก็จะเห็นได้ว่า Daytime Running Light ของคันนี้นะครับเป็น L shape design นะครับเป็นความสวยงามแล้วก็แยกกับตัวไฟหน้าที่จะอยู่ทางด้านล่างนะครับเรียกได้ว่าดีไซน์ language แบบนี้เราเริ่มเห็นในหลายๆแบรนด์เริ่มเอามาใช้งานแล้วแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นในเรื่องของกระจังหน้าและคันนี้นะครับจุดของช่องชาร์จก็จะอยู่ในหน้าตัวรถนะครับทำให้เวลาเราเข้าไปจอดในสเตชันชาร์จต่างๆนะครับก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นคันนี้นะครับรองรับการชาร์จ DC นะครับที่เขาเคลมไว้ว่าสามารถชาร์จจาก 30% ไปจนถึง 80% ได้ภายในเวลา28นาทีนะครับส่วนด้านข้างของคันนี้นะครับก็จะได้กระจกเป็นสีดำนะครับตัดจากสีบอดี้ตัวถังนะครับดูดีเลยแล้ว Omoda C5 คันนี้นะครับได้กล้องรอบคันมานะครับถึง540องศาเลยสามารถมองรอบคันได้รวมไปถึงนะครับสามารถมองวิสัยทัศน์ล่างตัวรถได้นั่นเองเขาจะมีกล้องใต้รถที่เป็นการพรีเรคคอร์ดนะครับล่วงแล้วก็เรนเดอร์ให้เห็นว่าทางใต้รถสภาพพื้นผิวถนนเป็นยังไงด้วยเรียกได้ว่าสะดวกสบายในการขับขี่มากๆนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันคันนี้นะครับได้ล้อขนาด18นิ้วมานะครับอีกจุดนึงที่ผมแอบรู้สึกว่าคันนี้อาจจะดูอัปเดตไปนิดนึงก็จะเป็นในเรื่องของบานจับ
ประตูนะครับที่ยังคงเป็นบานจับแบบ traditional ถ้าหากเทียบกับรถยุคใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น plug-in hybrid หรือแม้กระทั่งรถที่เอามาในทั้ง4คันในวันนี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์บานจับประตูรูปแบบใหม่แล้วที่ไม่ว่าจะเป็นแบบ flush door หรือว่าราบเรียบไปกับตัวรถเลยหรือว่าจะเป็นแบบว่า pop out ออกมานะครับแต่คันนี้ก็ยังคงได้บานจับประตูแบบ traditional มาอยู่นั่นเองนะครับอีก1จุดเด่นก็คือได้กระจกเป็นกระจก2ชั้นนะครับสามารถเก็บเสียงได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็บานประตูยังคงเป็นแบบว่ามีเฟรมอยู่นะครับก็ดีไซน์ตรงเสาช่วงระหว่างเสา C ไปถึงเสา D นะครับก็จะเล่นเป็นสีดำนะครับเหมือนเป็น private glass นิดๆครับทำให้รู้สึกว่าดูสปอร์ตแล้วก็มีความส่วนตัวมากยิ่งขึ้นในการโดยสารนั่นเองครับต่อไปเดี๋ยวไปชมข้างหลังของเจ้า Omoda C5 กันครับส่วนการออกแบบภายหลังของ Omoda C5 นะครับโดดเด่นมากๆดูสวยงามเพราะว่าจะมีการเล่นเส้นสายที่โค้งมนนะครับจากขอบประตูลาดทำให้ตัวดูกว้างขึ้นนะครับมาจนถึงไฟท้ายนะครับแล้วก็ได้ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับเล่นเป็นเส้นกราฟิกนะครับตอนแรกอาจจะดูเหมือนเป็นว่าเป็น LED light strip คาดยาวนะครับแต่พอได้ลองเปิดไฟจริงๆจะเป็นแยก2ฝั่งนั่นเองแล้วก็ความได้เปรียบของคันนี้ก็คือในเรื่องของแรงต้านอากาศนะครับหรือว่าหลักโพลาศาสตร์ที่ได้ค่า CD มาน้อยมากๆนะครับถึง 0.28 นั่นเองเพราะว่าได้พวกสปอยเลอร์ต่างๆมาช่วยนะครับชิ้นข้างบนนี้ก็เป็นสปอยเลอร์ที่เจาะรูนะครับถัดจากข้างบนนี้มานะครับก็จะมีคีบฉลามอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะรวมถึงดักเทลตรงนี้ด้วยเรียกว่านอกจากมีมิติที่สวยงามมากยิ่งขึ้นก็ช่วยให้ลดต้านอากาศได้ดีทำให้ช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกได้ก็จะได้เรนจ์ที่ดีไปด้วยนั่นเองครับแล้วก็มีกล้องหลังมาให้นะครับแล้วตอนท้ายก็จะมีโลโก้คำว่า EV มาแล้วก็เขียนว่า C5 นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของการออกแบบภายนอกของ Omoda C5 ครับเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันครับสำหรับการออกแบบภายในของ Omoda C5 นะครับเรียกได้ว่าโดยรวมแล้วดูสวยงามหรูหรามากๆนะครับพอเข้ามาแล้วคันนี้ได้เป็นเบาะสีดำมานะครับแต่ว่าสเปคต่างประเทศจะมีเบาะสีฟ้าและสีขาวด้วยเราก็ต้องมารอรุ้นกันอีกทีนะครับว่าถ้าไม่ใช่ตัว pre-production เข้ามาทำการตลาดจริงๆแล้วจะมีออปชั่นเบาะสีอะไรให้เลือกบ้างนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะเป็นตกแต่งทริมมาเป็นแบบหนังนะครับสลับกับเป็นลายไม้ที่เป็นลายไม้สีดำนะครับเรียกว่าสวยงามเลยตรงคอนโซลกลางผมชอบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพวก black piano อะไรเงี้ยมันจะเห็นรอยชัดแต่เนี่ยพอเป็นทริมไม้แล้วออกสีดำๆเนี่ยกำลังดูสวยงามพอดีทำให้มีความหรูหรามากคันนี้และคันนี้นะครับได้แอมเบียนไลท์มาทั้งหมด64สีด้วยสามารถปรับตั้งค่าได้นะครับแล้วกิมมิคนิดนึงก็คือตรงนี้จะเป็นกราฟิกรูปดีไซน์รถให้เห็นตรงนี้ด้วยนะครับสวยงามโชว์อยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับและคันนี้ก็จะเป็นเหมือนดูโอสกรีนนะครับยาวเลยแล้วก็แยกเป็นจอ2ฝั่งนะครับก็จะมีจอกล้างแล้วก็จอหลังพวงมาลัยนั่นเองครับที่จะแสดงพวกข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเร็วรถต่างๆแล้วก็ค่าลมต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นจอที่ได้ใช้งานในยุคสมัยนี้และคันนี้นะครับได้ระบบ ADAS มาช่วยเหลือการขับขี่มากถึง17ระบบเลยนะครับและบวกอีกหนึ่งคือระบบ DMS นะครับหรือว่าระบบที่คอยตรวจสอบผู้ขับขี่นะครับว่ากำลังเมื่อยล้าหรือว่าละสายตาจากท้องถนนหรือเปล่านะครับที่เรียกว่า Driver Monitoring System นั่นเองนะครับเราก็จะเห็นเหมือนเป็นตัวอินฟราเรดเล็กๆอยู่ตรงนี้หลังพวงมาลัยนะครับคล้ายๆกับพวก DPOR S07 อะไรอย่างเงี้ยครับเรียกได้ว่าคันนี้จะสามารถใช้งานการขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายสมกับที่เขาต้องการชูให้เป็นความฟิวเจอริสติกนั่นเองครับคันนี้นะครับได้คอนโซลกลางมาแบบ2ชั้นนะครับสวยงามเลยแล้วก็มีไวเลสชาร์เจอร์ให้ได้ใช้งานด้วยซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องเปิดมานะครับแล้วก็วางมือถือไปตรงนี้ได้เลยมาพร้อมกับที่เป่าระบายอากาศให้กับตัวมือถือด้วยนั่นเองที่สำคัญคันนี้ได้เบาะ ventilation seat มาด้วยนะครับน่าจะ2ที่นั่งเลยนะครับทั้ง2ฝั่งถือว่าเป็นออปชั่นที่จำเป็นมากๆในประเทศไทยจากที่ผมได้ลองมาหลายๆแบรนด์พวงมาลัยสวยงามครับเป็นพวงมาลัย3ก้านแล้วก็บุด้วยหนังนะครับ multi function แล้วก็มีโลโก้ Omoda กระจกนะครับก็ถือว่าเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่เลยดูได้ชัดเจนมากๆนะครับแต่ด้วยการออกแบบดีไซน์ของ SUV ที่เกือบจะเป็นลาดเกือบคูเป้นิดนึงแบบนี้นะครับทำให้กระจกชิ้นหลังก็อาจจะชิ้นเล็กนิดหนึ่งประมาณนี้ครับคันนี้นะครับก็จะมีเป็นซันลูฟมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าคันนี้จะไม่ได้เป็นพาโนรามิกก๊าซลูฟชิ้นใหญ่เหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าคันอื่นๆนะครับก็จะเป็นแค่เหมือนกับในช่วงตอนหน้าเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะแตกต่างจากคู่แข่งนั่นเองมากกว่านั้นคันนี้จะได้ลำโพงของ Sony มาด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการพรีวิวภายในของ Omoda C5 ครับส่วนเบาะโดยสารตอนหลังของ Omoda C5 คันนี้นะครับเรียกได้ว่าห้องโดยสารก็กำลังนั่งได้พอดีนะครับไม่ได้อึดอัดจนเกินไปหรือว่าไม่ได้
กว้างขวางอะไรขนาดนั้นนะครับผมสูงประมาณ167นะครับเลกรูมปรับเบาะที่ผมขับเมื่อกี้นะครับเหลือประมาณ3กำปั้นนะครับส่วนเฮดรูมนะครับจะเหลือประมาณแค่2กำปั้นนั่นเองทั้งที่ผมก็ไม่ได้เป็นผู้ชายที่ตัวสูงอะไรนะครับแล้วก็เบาะนะครับมีความแน่นค่อนข้างแน่นเกือบแข็งเลยนะครับนั่งแต่ก็ถือว่าดีที่เขาเจาะรูเข้าไปทำให้มีการกระชับแล้วก็โอบรับเวลาเข้าโค้งนั่นเองครับคันนี้จะได้แอร์ตอนหลังมาด้วยนะครับแต่ว่าเป็นช่องเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะต้องแบ่งกันนิดนึงถ้าโดยสารมาประมาณ4คนนะครับแล้วก็จะมีช่องชาร์จนะครับได้มา2ช่องจะเป็น Type A 1ช่องแล้วก็ USB Type C นะครับส่วนข้างนี้จะเป็นปุ่มกดที่กดไม่ได้ครับเป็นปุ่มล็อกเฉยๆมา2ปุ่มนะครับก็อาจจะเป็นออปชันอื่นๆนะครับที่ตัวโปรดักชันจริงๆอาจจะมีหรือเปล่าหรือว่าจะให้ฟังก์ชันอะไรมาอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นในตัวจริงกันนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้แล้วส่วนของไฟนะครับก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับสามารถกดเปิดปิดได้เลยสวยงามครับมีที่จับมาพร้อมแล้วก็ที่แขวนเสื้อต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ตรงข้างหลังนะครับถือว่าเสาไอตัวเสา C เนี่ยครับอยู่ข้างหัวเราเลยนะครับทำให้รู้สึกว่าก็อาจจะกินพื้นที่ทัศนวิสัยไปนิดนึงแต่ว่าก็ได้เรื่องความอุ่นใจสบายใจทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นโครงที่มารองรับเวลาเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับและนี่คือรถไฟฟ้าอีกคันหนึ่งนะครับที่นำมาจัดแสดงในวันนี้นะครับเรียกได้ว่า Exclusive มากๆเพราะนี่นะครับเราจะรู้จักคันนี้ในนามของ iCar 03นะครับที่ตอนนั้นนะครับเป็นแบรนด์ Chery iCar 03ที่เพิ่งเปิดตัวไปในประเทศจีนนะครับในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเรียกว่า Exclusive มากๆเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะครับที่ได้เห็นโฉมของคันนี้ตัวเป็นๆและทางประเทศไทยนะครับใช้ชื่อว่า J คู่6นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ดีไซน์เราจะเห็นได้นะครับว่าเราจะเห็นตัว i เกือบรอบคันเลยเมื่อจะเป็นชุดไฟหน้านะครับเป็น LED เหมือนคริสตัลนะครับสวยงามเลยแล้วก็โลโก้ตัว i ตรงกลางนั่นเองครับเรียกได้ว่าคันนี้จะเป็นฟิลแบบว่าออฟโรดนะครับแล้วก็จะเป็นดีไซน์ที่เรียกว่า one box นะครับก็จะเป็นเหลี่ยมสันให้เห็นไม่ว่าจะเป็น exterior หรือว่า interior นั่นเองครับนอกจากจะให้กลิ่น i ที่มีความเป็นออฟโรดแล้วนะครับก็ยังทำให้มีความดูล้ำสมัยเข้ากับยุคสมัยและยังคงดูเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างลงตัวมากๆครับสำหรับข้างหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้ก็จะให้ความบึกบึนนะครับตามสไตล์แบบออฟโรดเลยนั่นเองก็จะเป็นชิ้นตรงนี้นะครับเล่นยาวไปจนรอบคันเลยนะครับก็จะเล่นเป็นทริมตัวสีดำเป็นชิ้นนั่นเองนะครับคันนี้นะครับได้ล้อเป็น18นิ้วนะครับยางสเปคยางจะเป็นพวก All Terrain นะครับสามารถลุยออฟโรดได้นั่นเองครับแล้วก็ส่วนไฮไลท์ของตอนหน้านะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวโลโก้ i นะครับที่ส่องสว่างด้วยนั่นเองครับจะทำให้เห็นถึงตัวดีไซน์ language นะครับไม่ว่าขับตามคันไหนเราก็จะเห็นได้เลยว่านอกจากไฟหน้าแล้วก็จะเห็นตัวโลโก้ด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวพาชมข้างๆนะครับคันนี้ก็จะเล่นตัวเสา A เสา B ต่างๆรวมถึงตัวหลังคานะครับเป็นทริมสีดำหมดเลยทำให้มิติตัวรถจะดูเป็นสีทูโทนนะครับโดดเด่นมากๆเลยแล้วก็ตัวอย่างที่บอกไปครับว่าประตูคันนี้จะเป็นตัวแบบ flush door แล้วนะครับที่ราบเรียบไปกับตัวรถเลยทำให้ต้านลมได้น้อยลงนั่นเองแล้วก็จะเด้งออกมาเมื่อเราปลดล็อกนะครับแล้วก็ตัวเฟรมประตูก็จะเป็นชิ้นใหญ่เลยนะครับตามสไตล์ของพวกออฟโรดเวลาปิดนะครับเรียกได้ว่าคันนี้ไม่ต้องออกแรงเยอะมากครับแล้วก็ตัวเสียงของการเปิดปิดของคันนี้ก็มีความนุ่มนวลมากๆนะครับโอเคประมาณนี้ครับโดย JQ6 คันนี้นะครับได้แบตเตอรี่ความจุ 69.8 กิโลวัตต์อัวร์มานะครับซึ่งเคลมว่าสามารถทำระยะวิ่งได้สูงสุดนะครับอยู่ที่480กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าคันนี้ยังคงเป็นรุ่น P Production เท่านั้นนะครับพละกำลังนะครับสูงสุดที่279แรงม้าแรงบิดสูงสุด385นิวตันเมตรนะครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 6.5 วินาทีครับแล้วก็คันนี้นะครับสามารถรองรับการชาร์จ DC ได้ที่เคลมไว้ว่าจะสามารถชาร์จจาก 30% ไปถึง 80% ได้ภายในเวลา30นาทีครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างหลังของ JQ6 กันครับJQ6 คันนี้นะครับได้โครงสร้างที่แข็งแรงมากๆที่เรียกว่า Steel Aluminum Hybrid นะครับทำให้เรามั่นใจได้ว่าโครงสร้างแข็งแรงและไปลุยออฟโรดได้รวมถึงแหลกข้างบนหรือว่าโครงสร้างชิ้นด้านบนนะครับก็เป็น All Aluminum เหมือนกันนะครับทำให้สามารถขนของได้และลุยสถานการณ์ต่างๆได้นั่นเองแล้วดีไซน์ตอนหลังนะครับสวยงามมากด้วยดีไซน์ตัว i อีกแล้วนะครับตามมาถึงทั้ง3จุดเลยว่าจะเป็นไฟท้ายแล้วก็รวมถึงโลโก้หลังกล่องตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์กล่องที่ไม่ใช่เป็นแค่กล่องหลอกนะครับสามารถเก็บของได้เพียงแค่กดตัวนี้ลงมานะครับก็จะมีช่องเก็บของให้สามารถใช้งานได้ด้วยนั่นเองซึ่งอาจจะเก็บพวกสายชาร์จต่างๆได้นะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นก็สามารถเก็บในนี้ได้เหมือนกันเรียกว่า
นอกจากจะสวยงามดูเป็นดีไซน์กล่องที่ล้อไปรอบคันแล้วก็สามารถเก็บของได้ด้วยเช่นกันนะครับและกันชนหลังนะครับก็เป็นดีไซน์บึกบึนเช่นเดียวกันกับดีไซน์ของกันชนหน้านั่นเองนะครับคันนี้นะครับเนื่องจากเป็น pre-production car นะครับตัวแบชข้างหลังก็ยังเขียนว่า i-car 03อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมาดูกันว่าถ้าเข้ามาไทยแล้วมันจะเปลี่ยนเป็น J-Cool 6หรือเปล่าเนี่ยนี่ก็ต้องมาดูกันแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น J-Cool 6มันก็แอบจะไม่ค่อยแมทช์กับตัวดีไซน์ i สักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเลขหนึ่งไฮไลท์ของคันนี้นะครับก็จะได้เป็นประตูเปิดแบบข้างๆนะครับให้กลิ่นอายเหมือนกับรถออฟโรดในหลายๆแบบนั่นเองครับจะทำให้การเก็บของขึ้นลงนะครับมันมีพื้นที่โดยสารเยอะนะครับไม่ต้องเป็นห่วงทางด้านตอนบนนั่นเองครับก็ทำให้เก็บสัมภาระได้สะดวกรวมถึงตรงนี้ก็มีเน็ตให้เก็บของได้เพิ่มเติมอีกด้วยเช่นกันครับและนี่ก็คือการออกแบบโดยรวมของ J-Cool 6คันนี้ครับการออกแบบภายในของ J-Cool 6คันนี้นะครับเข้ามาแล้วให้อารมณ์กลิ่นอายเป็นบ็อกซ์เหมือนเดิมเลยครับเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์หรืออะไรต่างๆก็เล่นเป็นเหลี่ยมสันเหมือนกล่องได้สวยงามลงตัวนะครับรวมถึงโลโก้ไอที่ยังคงตามมาถึงตัวพวงมาลัยนะครับตรงนี้ได้สวยงามแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับเป็นบุหนังนะครับแยกเป็นสีทูโทนความรู้สึกให้ฟิลที่พรีเมียมมากๆนะครับพร้อมกับเล่นตัดกับสีเหมือนกับเป็นสีโรสโกนะครับเป็นโรสโกแบบด้านนั่นเองแล้วก็ได้ตัวนี้นะครับเป็นปุ่มน่าจะเป็นชุดเกียร์นะครับที่เป็นคริสตัลด้วยซึ่งจะเล่นล้อกับไฟหน้าที่เป็นดีไซน์เป็นคริสตัลนะครับโอ้เรียกได้ว่าคันนี้ทั้งที่เป็นเบสแบบออฟโรดมากๆนะครับแต่ภายในก็ยังให้ความหรูหราและดูล้ำสมัยที่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อนะครับส่วนเบาะก็เป็นสีทูโทนเหมือนกันนะครับเบาะนี้มีความนุ่มมากเลยนะครับผมรู้สึกว่านั่งแล้วก็กำลังดีครับไม่แน่นเกินแล้วก็ไม่ได้นุ่มจนเกินไปทัศนวิสัยดีครับคันนี้ได้เป็นหลังคาแบบพาโนรามิกเต็มชิ้นมาด้วยนั่นเองครับทัศนวิสัยคันนี้เหมาะกับเป็นออฟโรดมากๆนะครับแล้วก็กระจกมองหลังนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆเฟรมเลสอีกด้วยนั่นเองครับเรียกได้ว่าคันนี้น่าใช้งานมากๆและจอกลางนะครับเป็นเหมือนจอลอยมาให้ด้วยนะครับเหมือนเป็นแบบ floating ขึ้นมาตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าเกือบเต็มจอเลยแล้วก็สามารถแสดงข้อมูลตัวรถแบบ3มิติตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีจอหลังพวงมาลัยนะครับที่แสดงเรื่องของข้อมูลการขับขี่ให้ใช้งานด้วยนั่นเองครับเรียกได้ว่า J-Cool 6คันนี้นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าออฟโรดที่น่าใช้งานมากๆคันนึงเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะครับและทางแบรนด์แจ้งไว้ว่าจะมาจัดจำหน่ายในช่วงไตรมาสที่4นะครับสำหรับคันนี้ต้องมารอดูในเรื่องของสเปครุ่นต่างๆแล้วก็ราคาในทีว่าจะเปิดตัวได้สวยงามน่าใช้งานมากแค่ไหนครับส่วนคันนี้นะครับเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนั่นก็คือ J-Cool 7นะครับเป็นรถ SUV ที่เขาชูว่าจะมีความลักชัวรี่อย่างสูงสุดนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่ต้องการ SUV พรีเมียมแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองนะครับที่ได้ปรัชญาว่าฟอร์มคลาสสิกบียอนด์คลาสสิกนะครับที่จะให้ความออฟโรดนะครับผสมผสานได้กับความอัจฉริยะในยุคสมัยนี้นั่นเองครับคันนี้นะครับให้พละกำลังสูงสุดที่346แรงม้าแรงบิดสูงสุด525นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน 7.9 วินาทีนะครับแล้วแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับมีความจุอยู่ที่ 18.3 กิโลวัตต์อาวร์นะครับแล้วก็เคลมว่าสามารถชาร์จไวกระแสตรง DC จาก 30% ถึง 80% ภายในเวลา20นาทีนะครับแล้วก็คันนี้แบตเตอรี่คันนี้จะสามารถวิ่งได้ไกลสุดอยู่ที่95กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับตามมาตรฐาน NEDC นั่นเองและเคลมว่าหากระบบไฟฟ้ารวมกับเครื่องยนต์นะครับจะสามารถวิ่งได้ไกลอยู่ที่ 1,280 กิโลเมตรนั่นเองครับส่วนคันนี้ก็ยังคงเป็น pre-production เหมือนเดิมนะครับและคันสุดท้ายนะครับคือ J-Cool 8หรือว่า J-Cool 8 PHEV นะครับรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดที่ให้พละกำลังสูงสุดที่605แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด915นิวตันเมตรนะครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ภายใน 5.4 วินาทีนะครับแล้วคันนี้ได้แบตเตอรี่นะครับความจุ 34.46 กิโลวัตต์อาวร์มานะครับแล้วก็เคลมว่านะครับสามารถรองรับการชาร์จ DC ได้จาก 30%ถึง 80% ภายในเวลาเพียง20นาทีเท่านั้นนะครับและคันนี้ได้แบตเตอรี่ความจุที่ 34.46 กิโลวัตต์อาวร์มานะครับซึ่งเคลมไว้ว่าทำระยะวิ่งได้สูงสุดต่อการชาร์จที่175กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าใช้มาตรฐาน NEDC นั่นเองและหากรวมกับน้ำมันนะครับจะสามารถมีระยะวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง 1,321 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ใช้มาตรฐาน NEDC ทั้งคู่นั่นเองครับและคันนี้นะครับเคลมว่าสามารถรองรับการชาร์จ DC ได้ด้วยนะครับสามารถชาร์จจาก 30% ไปถึง 80% ภายในเวลา20นาทีนะครับและคันนี้นะครับกำลังสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ที่462แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่700นิวตันเมตรนั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ SUV ไซส์ใหญ่นะครับปลั๊กอินไฮบริดที่น่าสนใจมากๆคันนึงเลยครับ
และก็คืองานเปิดตัวของแบรนด์ Omoda and J-Cool นะครับประเทศไทยที่ได้นำรถทั้ง4คันนะครับสรุปให้ฟังอีกทีนึงก็คือจะเป็นรุ่นไฟฟ้า 100% 2คันได้แก่ Omoda C5 EV คันนี้นะครับแล้วก็ J-Cool 6นั่นเองนะครับใครที่เฝ้ารอคันนี้นะครับก็จะเริ่มวางขายในช่วงกลางปีนี้นะครับหรือว่าช่วงไตรมาสที่2นั่นเองส่วน J-Cool 6นะครับจะเริ่มวางขายในช่วงไตรมาสที่4นะครับแล้วก็อีก2คันที่เป็น Plug-in Hybrid นะครับ J-Cool 7นะครับจะวางขายในช่วงประมาณไตรมาสที่3ส่วน J-Cool H หรือว่า J-Cool 8นะครับจะวางขายในช่วงไตรมาสที่4นั่นเองครับและนี่ก็คือทั้ง4คันที่ทาง Omoda and J-Cool นะครับได้นำทัพมาให้ทุกคนชมกันและวันนี้ผมได้พรีวิวเข้าให้ทุกคนชมกันนะครับหวังว่าจะเป็นการประกอบการพิจารณาให้คนที่กำลังสนใจแบรนด์ทั้ง2แบรนด์นี้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ